ต้นไม้ต้นนั้นสวยเจ้าค่ะที่มันขึ้นมาต้นเดียวอันนั้นน่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่บนภูเขาควรจะมีบ้างแต่ว่ามันคงไม่ใช่เป็นไม้มีราคาคนถึงยังไม่ได้ตัดจะได้นะพระอาทิตย์ตัววงโตจ้ะโอเคค่ะธรรมสวัสดีค่ะเรามองพระอาทิตย์วงโตด้วยกันนะคะพี่ติ่งบอกว่าต้นไม้ต้นนั้นสวยที่จริงต้นไม้พวกนี้เป็นต้นไม้ที่หลงเหลือรอดอยู่ค่ะสมัยก่อนที่นี่ก็จะเป็นแบบโหมีสัมปทานป่าไม้นะคะมาตั้งแต่อุทยานเรื่อยมาแต่พอมนุษย์เข้ามาเราก็เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เกิดความเคารพนะคะพอมนุษย์เริ่มมีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินเรื่องราคาเข้ามามากเนี่ยต้นไม้เหล่านี้ก็ดูเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มราคาพี่ติ่งตาแดงเหรอตาแดงขยี้ค่ะเพิ่งขยี้เมื่อเช้านี่ค่ะเราต้องหยอดตาไหมไม่ต้องค่ะอ่ะไปขอบพระคุณเพิ่งหันมาเห็นค่ะเพิ่งหันมาเห็นกันพวกเราก็ทำการงานในมิติเช้าเขาก็สวดมนต์กันนะคะคุณแม่ก็ยังต้องบังคับตามเวลาที่หมอขอมาก็พบว่าพอ7วันตามที่หมอขอร้องเนี่ยทุกอย่างก็ดีขึ้นฟื้นฟูขึ้นโดยเฉพาะธาตุลมในร่างกายนะเราเห็นเลยว่าเราเห็นชัดชัดเจนนะคะก็หมอก็เก่งเราก็มีวินัยไปด้วยกันได้ดีเลยค่ะเราเห็นนะคะว่าความชื้นของฝนที่ตกมาเมื่อวานยังหลงเหลืออยู่ถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้จะไม่ตกคณะพุทธสาวิกาก็ยังทำงานตามไปดูสิ่งที่ได้ปลูกเอาไว้นะคะเพื่อให้เราได้มีการทำงานต่ออย่างเป็นวินัยของการใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาแล้วก็ยังเหลือต้นกุหลาบที่จะปลูกต่อเพราะว่าการทำงานด้วยเครื่องมือใหญ่เขาได้ทำล่วงหน้าไปแล้วค่ะมาเสนอหน้าเธอเป็นอะไรที่มีหลายคนต้องการเธอมากเลยนะคะใช่ค่ะก็เขาบอกว่าคนมันมีค่าอยู่ที่คุณค่าของการดำรงชีวิตถ้าคุณค่าของการดำรงชีวิตมันมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนเป็นอุปนิสัยตามส่งเนี่ยรับรองได้ว่าคุณจะเป็นคนที่ถูกต้องการแน่นอนนะคะวันนี้เราไปเอารถคุณเอาปูนปั้นหรือเอาปุ๊กปิ๊กคะปูนปั้นคุณแม่วันนี้จะวันนี้อาจจะแอดเวนเจอร์ได้แล้วก็ต้องปุ๊กปิ๊กแล้วเจ้าค่ะจ้ะเอาปุ๊กปิ๊กไปแล้วนะปะปูนปั้นต้องไปแบบสุภาพนะคะสุภาพคืออย่าทะเลถลายเมื่อวานนี้คุณแม่ตรวจงานเพราะว่าโปวันลบมาดูเรื่องระบบน้ำหยดต้องขอบคุณมากเลยเราก็ใช้คนเป็นโปกอล์ฟทำงานเยอะนะโปวันลบแล้วก็พาโปเชนมาอีกท่านวิศวะเจ้าค่ะท่านวิศวะพี่ติ่งดอกกุหลาบอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหลืองหรือมันเขียวเหลืองค่ะแต่มันออกมาเขียวก่อนนี่ดูนันทวันเห็นไหมมันออกมาเขียวก่อนท่านเพื่อดูทางบ้านช่วยตอบคุณแม่มันออกมาเขียวก่อนแล้วเหลืองมันก็ต้องเหลืองแปะนี่มันเขียวบางอันนี้ยังเหลืองอยู่นะคะอันนี้เหลืองไม่ใช่เขียวเหลืองตัวค่ะเหลืองอ่อนๆเหลืองอ่อนแล้วมันมีสองต้นมีอันนี้กับอันนี้ใช่นันทวันวันนี้เราจะใช้ดอลลิ่งโดยรถที่จะดูกุหลาบที่เมื่อคืนนี้คณะแม่ชีก็ยังออกมาห้อมล้อมนะคะนี่ดูสิเห็นหรือยังว่ามันบานแฉ่งแล้วทางฝั่งเนี้ยอันนี้เดี๋ยวใช้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราใช้มือช่วยเชื่อมมันก่อนนะเชื่อมคันโอ้ยเธอลั่นลาเสนอหน้าดูข้างบนดูข้างบนปลูกแล้วดอกไม่ร่วงนี่เก่งมากเจ้าค่ะใช่เดี๋ยวพี่ติ่งจอดตรงนี้หน่อยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะเราลงจากรถแล้วเราไปดูเขาหน่อยเอาบนนี้นะคะนั่นแหละได้เราลงก่อนเราเดินดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปที่ตรงแมนดาร่าเพื่อดูกันนี่ไงคะเมื่อคืนนี้คณะแม่ชียังมาทำตรงนี้อยู่นะ
เนี่ยคุณแม่ยังมีความใส่ใจในความมีน้ำใจที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ของคณะแม่ชีสัญญากับเขาไงเขาทำตรงไหนต้องใช้ตรงนั้นแสดงธรรมไงนี่ดูสิ ดูเธอเนี่ยเขามาทำเนี่ยค่ะวงกลมๆเดี๋ยวต้องบอกเขาว่าทำวงกลมๆแล้วไม่ต้องเอาหินมาล้อมหรอกให้มันเป็นธรรมชาติส่วนหินเนี่ยก็เอาไว้แปะเป็นเนี่ยคันกั้นเนี่ยค่ะก็ทำวงกลมๆโดยไม่ต้องมีหินล้อมสูตรหินล้อมเนี่ยมันจะทำให้ดูมันเป็นเหมือนการปรุงแต่งเยอะไปแต่ควรจะเอาหินมาวางเป็นคันเหมือนอันนู้นอะข้างบนเห็นไหมคะแล้วเราก็จะแบบทำให้คนที่เข้าไปนั่งเวลาแดดร้อนมากใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าล้วงเข้าไปให้คนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ได้แล้วพอคนอยู่ใต้ต้นไม้ก็จะกลายเป็นล่มเนี่ยเราก็มีความคิดเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อสวยงามนะคะจริงๆแล้วเพื่อประโยชน์ก่อนพอเราคิดทุกอย่างเพื่อประโยชน์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอุปนิสัยของเราความสุขที่มันมาจากการทำงานแล้วมันมีการดำริที่จะทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันจะกลายเป็นความการฝึกปฏิบัติที่มีอุปนิสัยตามส่งว่าไม่ใช่เพื่อตัวเองเห็นไหมคะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาก็ปื๊บไปแล้วถ้าคนเข้าไปนั่งอยู่ใต้อันนี้เขายังไม่ได้เอาสิ่งที่เขาถอนวางไปพอเขาเรียกว่าล้างล้วงอ่ะก็ไปนั่งเหนื่อยก็ขึ้นไปนั่งตรงนั้นหายเหนื่อยก็ออกมาทำเหนื่อยแล้วก็ขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินที่เราก็จะเห็นละสิ่งที่จะตามมาเขาก็จะเอาปุ๋ยใส่นะคะแล้วก็ทำให้มันมีน้ำขังระบบน้ำหยดก็เข้ามาเราจึงเห็นว่าที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยถนนอันนี้เป็นถนนเดี๋ยวจะเดินให้เขาดูตรงนี้เขาจะปลูกอีกขั้นหนึ่งที่เมื่อวานเราชี้ไงที่เครื่องมือหนักมาช่วยว่าเรามีละที่คุณติ๋มพัชรินถวายรถมาคันเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้มองไปก็หุบนู้นทำระบบน้ำละก็เหลือทางนี้เพื่อคนจะต้องมาเดินเส้นทางนี้หลักคราวนี้เราลองเดินให้เขาดูมาใช้เป็นที่แสดงธรรมแล้วนะคะแม่ชีตะวันแล้วก็แม่ชีนาแล้วก็แม่ชีสาวๆเห็นมากันเมื่อเย็นนี้ขอวันละสัก2ชั่วโมงตอน4โมงถึง6โมงก่อนทำวัดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นเลยว่าเราก็พึ่งตัวเองได้ละแล้วก็วิธีการทำอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้มันเกิดการไม่ทลายของดินก็นี่ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ให้กำลังใจกับคณะแม่ชีนะคะไม่ต้องคอยไปดูมันออกดอกเท่านั้นแต่ให้เราเห็นเลยว่าเวลาเราเห็นใบเขาแบบหงายขึ้นเราเดินไปดูข้างบนอีกนิดนึงนะคะ เพื่อมองหลายท่านอาจจะเห็นความแข็งแรงของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยการให้ออกกำลังกายเดินขึ้นเนินเล็กๆนะคะเดินเล็กๆกล้ามขาก็จะแข็งแรงแล้วกล้ามขาที่เป็นเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าหน้าใช่ไหมหน้าขาหน้าขาคือการทำงานของหัวใจแต่อย่าเร่งนี่ไงเราขึ้นไปอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเวลาร้อนเราก็ขอร่มเงาต้นไม้แล้วตรงนี้เราก็มองแมนดาร่าสะอาดนั่นใครไปเดินอยู่ตรงแมนดาร่าไปจัดพร็อพไม่เจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่านตรงนั้นนะเราไปอีกหน่อยได้ไหมเราไปแตะพระหัตถ์นิดนึงได้คุณแม่โอเคเลยนะคุณแม่ยังกำลังการยังกำลังของผู้ใหญ่ก็ไม่เร่งรีบนะคะอย่าให้เร่งรีบเห็นไหมแค่หยุดพักหนึ่งเดียวเนี่ยตรงนี้เขาก็ต้องมาเคลียร์อีกหน่อยก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกคนก็มาที่นี่ได้เดินตามที่คุณแม่พาเดินเนี่ยแหละเห็นไหมเช้านะต้องมาเช้าที่เนี่ยถ้าเย็นก็จะเย็นไปเลยหลัง4โมงเย็นปลูกกลางคืนยังงามได้ขนาดนี้เพราะฝนตกมันก็ต้องพึ่งพิงอิงอาศัย
ทุกอย่างต้องใช้การพึ่งพิงอิงอาศัยจริงๆถ้าเรามีน้ำใจนะอย่าทำอะไรแบบแสวงหาผลประโยชน์เรามาแตะอันนี้มือเราฝนตกเดี๋ยวต้องให้คนมาทำความสะอาดพวกเราก็แตะกันนี่ไงเนี่ยมาพระหัตถ์เนี่ยค่ะเป็นพระหัตถ์ที่ประทานปัญญาให้กับพวกเราไม่ใช่หมายถึงบอลฮะแต่เมื่อเรารู้สึกได้ว่าเราเหนื่อยเราใช้มือในกรณีที่เราเหนื่อยให้เรารู้ว่าใจก็ต้องมีสติถ้าใจมีสติเดี๋ยวสตังก็มาเองอ่ะสติก่อนสตังเมื่อวานนี้ เราคุยกันกับอุชอบประกาศถึงประสบการณ์นะคะของการที่จะต้องนำคุณพ่อที่จะคืนลมหายใจเนี่ยไปก็พูดกันลึกไปอีกสักนิดนึงว่าความเครียดหลังจากที่เราทำงานเสร็จเนี่ยมันจะระเบิดออกมาหลังจากที่ทุกอย่างร่างกายมันวีคอีตอนที่เราทำงานเนี่ยเราจะแข็งแรง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 ไปหมดเลยแต่พอถึงสุดท้ายแล้วไอ้ความที่เรากดมันไว้เนี่ยพอเราพุ่งออกมาหรือว่ามันพิษมันคายออกมาเนี่ยเราก็ต้องเอามาเรียนรู้ต่อว่ามันไม่ใช่ทำให้เราต้องไม่ทำงานนะคะเรียนรู้ว่าเราต้องฝึกมากกว่านี้อีกแล้วต้องฝึกยังไงที่จะทำให้เราสามารถที่จะรักษาความเป็นปกติเอาไว้ได้ในทุกๆกรณีไม่ว่างานนั้นจะยากขนาดไหนเพราะฉะนั้นมือในฝ่ายของปัญญาก็จะเตือนพวกเราเสมอว่าใช้ปัญญาในการทำงานของยากก็จะง่ายได้เป็นดังประสบการณ์ของเรางั้นปาฏิหาริย์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นมันเกิดขึ้นเพราะเราได้ใช้การไขควรทบทวนนะคะนั้นก็ต้องขอบคุณนะคะส่งงานทั้งหมดให้แนนซึ่งเขาพาคน65คนมาช่วยเราและอันนี้คือสิ่งที่เขาทำกันในวันที่เราใช้การถ่ายทำ Facebook ในเย็นของวันที่21คือวันอาทิตย์นะคะครบ1เดือนของการเปิดหนังสือถวายพระอริยธาราที่ดร.เพชรทำคือเสถียรธรรมคำฉันทรักษ์1เดือนที่เสถียรธรรมสถานทั้ง1และ2ทำงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนตามที่เป็นพุทธประสงค์นั้นมันมีแต่ดีท่าเดียวคุณแม่ก็หายป่วยด้วยเพราะช่วงนั้นก็ยังอาการลมขึ้นลมลงและการรักษาของคุณแม่เองก็ดีขึ้น 25% แล้วตอนนี้นะคะก็เหลืออีก 75% ติดตามตอนต่อไปว่าจะนำเรื่องการภาวนากับการเยียวยารักษาโรคพร้อมกับการเป็นผู้ที่ปฏิบัติตัวอย่างมีวินัยตามที่หมอสั่งอย่างมีเรื่องราวที่จะเป็นตัวอย่างนะคะอย่าใช้คำว่าเป็นครูก็ได้เรามีตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างอันเนี้ยดูสิคะเนี่ยนับดอกพี่ติ๋มช่อละ3ใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยเราปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติก่อนต้นนี้เดียวอ่ะใช่6ดอกพี่ติ๋มว่าตรงนี้เราใส่ได้อีกแถวนึงมั้ยข้างบนเนี่ยได้ค่ะหรือเราจะเก็บไว้เป็นที่ทำงานของเขาเขามีระบบน้ำนั่นมาแล้วเดี๋ยวให้เข้ามาจัดการเถอะเมื่อวานนี้ฝากป้าตุ๋มไปเรียนตอนเด็กอะค่ะว่าอย่างที่บอกคุณสุภจีตอบมาภายใน5นาทียินดีมากเลยค่ะจันหน้าเจอกันได้เลยค่ะอ๋อประเด็นเดี๋ยวต้องประเด็นเดี๋ยวไปตั้งก็บรรดาผู้ที่ฟังคลับเฮาส์นะคะโปรดติดตามล็อกวันไว้เลยค่ะว่าวันจันทร์หน้าณเวลา18นาฬิกาใช่ไหมเย็นค่ะ6โมงเย็นนะคะเราจะได้มีคลับเฮาส์สนทนากับผู้หญิงเก่งอีกหนึ่งท่านนะคะที่เก่งในเรื่องของการบริหารเลยทีเดียวเป็นเบอร์ต้นๆของอาเซียนเลยนะคะแต่ถ่อมตัวมากน่ารักมากนะคะคุณสุภจีวันก่อนนี้มาเยี่ยมคุณแม่คือวันที่20วันเสาร์ค่ะ
วันที่20เดี๋ยวเสาร์นี้ก็ถ้าไปได้นะไปเสถียรหนึ่งกันนะเสาร์นี้ไปจะได้ไปอยู่ใกล้นี่นะคะบ้านคุณอาอยู่ใกล้อยู่วัชรพลเนี่ยไม่เหนื่อยเลยนี่ลองกำลังพี่ติงหน่อยไหมไม่ค่ะและเป็นสัจจะของเราด้วยว่าใครทำตรงไหนเราไปใช้ตรงนั้นแสดงธรรมนี่แหละคนมีสัจจะก็ต้องไม่ต้องถ้างานเยอะเราก็ขอโทษเขานะคะอ้าวล่ะข้างหลังพร้อมพร้อมไหมคะข้างหลังพร้อมไหมคะชื่นใจไปหมดปุ๋มอันนี้มันไม่เหมาะกับตรงนี้ตอนนี้เราปลูกไปแล้วเดี๋ยวเรายังไม่ต้องเอาออกก็ได้รดน้ำไปก่อนนะสนต้องไปอยู่ในกลุ่มสนเพราะไม่งั้นแล้วตรงนี้ต้องหาเนี่ยมาเพิ่มเดี๋ยวบอกแม่กบไอ้ต้นเนี้ยแม่กบมีต้นขอมายีราฟใช่เพราะว่ามันดูง่ายแปลกๆไอ้ต้นฉัตรยีราฟมันกลับดูง่ายร้อนแล้งยังไงก็ไม่ตายนะไม่ตายแล้วเขียวเดี๋ยวให้เขาตามอีกสักหน่อยอ้าวล่ะวันนี้เราจะดูด้วยแหละว่าในกรณีที่สมชายไปเอาหินมาบอกว่าฝนตกนะที่ราชบุรีอ่ะเนี่ยมันขาดน้ำไม่ได้กุหลาบเดี๋ยววันนี้ไปดูกุหลาบตรงใกล้ๆครัวพี่ติ๋งหน่อยอันนั้นน่ะต้องการปุ๋ยอ้าวล่ะตึงเดี๋ยวใครขับลงต้องระวังนะมันพุ่งนะอ้าวจ้ะเขาได้เตรียมพื้นที่เดี๋ยวช่วยดูว่าจะต้องอยู่ใกล้หน่อยไหมเก้าอี้อ่ะคนนี้ไปให้มันเหมือนเดิมต้องเป็นคนที่รู้เรื่องราวขยับนิดนึงเขามีตำแหน่งของเขาอยู่ค่ะนึกว่าทัวริสต์ที่ไหนเจ้าค่ะแอมเหรอแอมค่ะแอมเอางานมาให้ป้าตุ๋มเซ็นแล้วก็เอาชะเอมมาช่วยแอมเก็บไอ้นี่ให้หน่อยแล้วจะได้เอาไปบอกสสสว่าเรื่องการหยุดสูบบุหรี่ต้องมีป้ายแล้วก็ช่วยเขียนป้ายไว้ด้วยเลยนี่เลยบุหรี่คืออะไรคืออะไรบุหรี่คืออะไรคือมะเร็งค่ะ บุหรี่คือมะเร็งจำไว้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งค่ะที่เราทำงานกับสสสนะคะเนี่ยเอ๊ะทำไมมันถึงมีตรงนี้สองแอมพวกที่ทำงานเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยเราเก็บก่อนแล้วเราถือว่ามันเป็นวินัยที่เกิดอีกเก็บที่เท้าอีกเห็นไหมจ้ะเมื่อคืนนอนสบายไหมแอมสบายชะเอมเขาชอบไหมล่ะก็ปกติเด็กเมืองอะค่ะไม่ค่อยจะอยากจะเดินที่ลำบากแต่ว่าวันนี้ก็สำรวจด้วยตัวเองจ้ะเอาไปแล้วเด็กเมืองที่จะสบายโดยวิธีการทำงานหนักเยอะแล้วนี่ไงคะเนี่ยที่คุณแม่มองเห็นสิ่งเหล่านี้เด็กเมืองต้องมาแอดเวนเจอร์ต้องมาทำให้ตรงเนี้ยเขียวทั้งหุบไม่ใช่มาเอาสะดวกสบายคุณไม่สร้างคุณอย่าหวังว่าคุณจะได้กำไรเนี่ยถ้าเราปลูกป่าหมดเลยปลูกหมดเลยนะปลูกที่ใครๆปลูกที่ใครแบบก็ต้องรับผิดชอบของตัวเองไปเราก็อยากชวนกันปลูกจริงๆนะปลูกนี่แหละอย่ามาทำอย่างอื่นกันเลยเพราะว่ามันเศรษฐกิจมันบอกอยู่แล้วว่าตอนนี้เราจะทำอะไรก็ตามมันก็เป็นการทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองเท่านั้นไม่ได้มันต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมนุษยชาติจำนวนมากซึ่งตอนนี้เขาก็อยู่ในภาวะของความโหพม่าก็เขาบอกกำลังเศร้าเลยอ่ะเนี่ยอินเดียบังคลาเทศหรือว่าปากีสถานประกาศไม่ให้พม่าเข้าเมืองหมดเลยก็เขาก็ต้องก็กลัวรักษาใช่เขาก็ต้องรักษาความเป็นประชาชนของเขาเราก็เข้าใจนะคือแม่น่ะเข้าใจเลยเพราะเราเคยไปพม่าแล้วเราเห็นความงดงามของพม่านึกถึงความตั้งใจนะคะของพี่น้องชาวพม่าก็ส่งกำลังใจนะคะแต่ละประเทศเขาก็รักษาบ้านรักษาเมืองของเขาเราเข้าใจนี่ไงเขานำมาแล้ว
ก้อนหินจะก้อนใหญ่จากไหนมาอยู่ที่นี่มันก็เล็กหมดเลยและเราก็ได้เห็นแล้วว่าความชุ่มชื้นที่มันเกิดขึ้นน่ะมันทำให้หินไม่ร้อนเพราะฉะนั้นมีหินก็ต้องมีน้ำมันก็เรียนรู้ไปแบบนี้แหละรายการของเราเป็นรายการที่ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะดูเหมือนเขายังจัดพอบไม่เสร็จพอบเราเนี่ยง่ายมากเลยแต่ทำไม3คนนั้นยังใช้เวลากันอยู่เยอะมาตอนนี้ก็แชร์ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะดีจังดีจังเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะเจ้าค่ะเพื่อจะให้ทุกคนได้ทำงานไปเรื่อยๆคุณแม่ก็จะเล่าว่าเราเห็นน้ำที่เราดักไว้แล้วนะคะต้นไม้เริ่มผลิดูเขียวขึ้นมาทันใดเนี่ยฝนตกเดียวพี่ติ่งเห็นเขียวหนาขึ้นมาค่ะต้องใช้คำคุณแม่พูดมันเด้งขึ้นมาเลยค่ะมันเด้ง มันเหมือนมันพร้อมอยู่มันพร้อมอยู่พอฤดูฝนยังไม่มาถึงแต่พอแค่ฝนหลงฤดูเพียงหนึ่งครั้งเขาเรียกว่าความพร้อมเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมาในสิ่งที่มันพร้อมอยู่เนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมามันก็จะเป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจของพวกเราว่านาก่อนตอนนี้เดี๋ยวพอสงกรานต์นะคะที่นี่จะพร้อมที่จะต้อนรับพวกเราทุกคนเลยค่ะสงกรานต์ปีนี้มานี่นะมารดน้ำดำหัวกันที่นี่แม่จ้ะค่ะจ้ะบอกพี่สมชายขอหนึ่งก้อนจะได้ก้าวไปแสดงธรรมกลางน้ำคุณแม่ว่าเขาเตรียมแล้วล่ะนะเขาเตรียมแล้วล่ะเพราะว่ามันมีไอ้ที่แบบนะแล้วก็สวยนะสวยค่ะตรงนั้นน่ะแบบมันเย็นสามก้อนตรงนั้นเลยนั่งได้เป็นพี่ติ่งสังเกตไหมว่ามันมีเงาเมื่อมีน้ำมันมีเงาเพราะฉะนั้นเราควรจะมีบ่อเล็กๆเนี่ยเจาะไปเพื่อให้มันคนได้นั่งไม่ต้องมาที่นี่เท่านั้นมันมีเงานี่เป็นความลงตัวของคณะทำงานที่เขาไม่ได้เคยเป็นศิลปินไม่ได้เป็นสถาปนิกเป็นคนที่แบบมีศรัทธานะคะต่อการทำงานที่จะให้ตัวเองเนี่ยสงบเย็นและเป็นประโยชน์จากการใช้แรงงานเชเอมาเก็บไอ้เนี่ยกฐินกฐินไปกินเลยเก็บกฐินเนี่ยฝนเนี่ยยังไม่มีฝุ่นกฐินเนี่ยอร่อยค่ะเนี่ยขอหน่อยนะจ๊ะขอชิมเพราะหนูก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้นะลูกหนูขึ้นผิดที่ผิดทางอ่ะพี่ติ่งลองชอบค่ะกฐินเนี่ยมันจะกินกับน้ำพริกได้เดี๋ยวขอนะเด็กก็คิดว่ากระถินเนี่ยต้องกินกับนี่ค่ะเก็บกระถินไปกินหรอกป่ะอันนี้ของยายกินหนูเก็บเองวันนี้เพื่อนเข้ามาดูเยอะเลยเจ้าค่ะหวานมากค่ะใครอยากกินกระถินหวานหวานบ้านเราสะอาดกินเลยค่ะกินคุณขวัญใจเข้ามานะคะเด็กเมืองคุณทรงวิไลเข้ามากินแล้วก็กลืนเข้าไปนิดนึงจะเห็นน้ำตาลในยอดกระถินไหมลูกหวานไหมคะน่าจะไม่ใช่ยอดกินไม่เป็นนี่แม่มันสอนยังไงหยิบกินแล้วยังไม่หวานเพราะว่ามันไม่น่าใช้ยอดไปสอนกันสิโอ้ยายละกุ้มใจเด็กเมืองจริงสปอยกันแบบเรานี่เก็บกระถินกินตั้งแต่อนุบาลนะเพราะมันกินได้นะไปช่วยกันสิสอนเด็กกินกระถินไม่เป็นหน่อยโอ้ยของอร่อยอยู่ข้างทางลูกวันนี้เม็ดกระถินก็อร่อยเจ้าค่ะแต่ต้องกินพอดีนะเอาเก็บยอดใส่ปากเอาละค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นเข้าสู่ขบวนการของการทำงานเพราะเริ่มมีแฟนคลับเข้ามาแล้วนะคะตอนตรวจงานก็เป็นเรื่องหนึ่งวันนี้เป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในส่วนที่จะต้องดูเลยค่ะเทระไม่วิปริตเป็นเรื่องที่เป็นพระพุทธภาษิตเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายนะคะรับน้ำก่อนนิดได้ค่ะหวานไหมลูกอย่างเงี้ยต้องตีแม่หากินไม่เป็นยายเนี่ยนะจะสอนลูกหลานเธอต้องหากินเป็นจำได้ป่ะเด็กๆอ่ะมันอดตายนะมันต้องกินข้าวกล่องมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยไม่ได้กินข้าวข้างทางเอาน้ำพริกมาแล้วเราก็เอาน้ำพริกนั่นแหละมาทำเป็นเขาเรียกอะไรฮะถ้วยสาธารณะไว้ถ้วยหนึ่ง
แล้วก็ใครเก็บผักอะไรมามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บผักอะไรมานะคะนั่นน้ำพริกมันก็คือน้ำพริกส่วนผักที่แตกต่างเนี่ยมันก็มีไว้เพื่อที่จะทำให้น้ำพริกซึ่งมันเป็นของสาธารณะเนี่ยอร่อยได้หลายคนตามความชอบไม่ต้องทำให้ผักของใครชนะผักใครไม่ต้องทำให้ใครบอกว่าฉันหาได้มากกว่าเธอฉันไปหาสิ่งที่มันมีราคาได้แสดงว่าฉันเก่งฉันไม่ต้องมาคุยกันคุณถนัดอะไรคุณก็เหมือนกับการไปหาผักแต่ละชนิดมาแต่คุณก็ต้องมากินน้ำพริกที่เป็นสาธารณะเพื่อจะทำให้ความแตกต่างของรสชาติของผักนั้นมันทำให้น้ำพริกชูรสขึ้นตามสิ่งที่คุณมีความสามารถที่แตกต่างอันเนี้ยคือสอนเชเอเมื่อกี้เนี้ยค่ะว่าได้ลองดูหรือยังแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าถ้าคุณยายหวานเธอต้องหวานด้วยแต่วิธีการกินและวิธีการสร้างข้อสังเกตว่าเฮ้ยถ้าเราหากินได้เราก็เก็บกินได้และเราก็ปลูกกินได้ตอนนี้เราไปมุ่งเรื่องการหากินพอเราไปมุ่งเรื่องการหากินเราก็ไม่เก็บกินเพราะเราถือว่ามันราคาถูกต้นไม้ข้างทางและเราก็จะไม่ปลูกกินพี่ติ๋งเพราะฉะนั้นกิน3กินดูนะคะจากคนที่หากินมากลายเป็นคนที่เก็บกินและมากลายเป็นคนที่ปลูกกินคนไหนจะแบ่งปันหากินเก็บกินปลูกกินคนไหนคือคนที่จะต้องจะแบ่งปันได้อย่างยั่งยืนปลูกกินค่ะเห็นไหมเพราะมันพึ่งตัวเองได้ไงพอปลูกกินมันก็จะสุกตั้งแต่ปลูกสุกตั้งแต่ให้และทั้งสองอย่างเนี้ยมาเพราะสุกเมื่อสร้างได้เมื่อสุกเมื่อสร้างก็จะสุกเมื่อให้ได้เห็นไหมคะว่าอย่าไปสุกเมื่อเสพพวกหากินเนี่ยมันก็จะไปหาแหละมันจะสุกเมื่อได้มาแล้วแล้วเสพถึงจะสุกขั้นตอนเดียวแต่ว่าสุกเมื่อปลูกมันจะเป็นสุกที่เราสร้างแหละสุกเมื่อสร้างแล้วสุกเมื่อให้อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของหุบเขาโพธิสัตว์มี3สุกนะคะสุกง่ายใช้น้อยสุกเมื่อสร้างและสุกเมื่อให้ค่ะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นหมวดที่18ว่าด้วยการไม่เสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะชื่อในบทนี้คือเถระไม่วิปริตภิกษุทั้งหลายภิกษุเถระที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่มหาชนทำมหาชนให้มีความสุขทำไปเพื่อความเป็นประโยชน์แก่คนเป็นอันมากเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือถ้ามี5อย่างนี้ก็จะเป็นเถระที่ประกอบด้วยองค์5เนี่ยย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลจำไว้นะว่าย้ำว่าเพื่ออะไรทำอะไรเพื่ออะไรมาดูนะคะ5อย่างที่เป็นเถระที่ไม่วิปริตย้ำก่อนนะไม่วิปริตถ้าวิปริตจะไม่ทำเพื่ออะไรนะอันนี้ขอย้ำก่อนเวลาฟังตามให้ทันนะลูกไม่ได้สอนเฉพาะนักบวชนะคะสอนพวกเราด้วยเพื่อคุณแม่ขอย้ำคำว่าเพื่อก่อนนะคะภิกษุประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างเหล่าใดแล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อย้ำคำว่าเพื่อคุณแม่จะถามเธอทำอย่างนี้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะอย่านี่เธอปลูกเพื่ออะไรเธอปรุงเพื่ออะไรเธอแปลงเพื่ออะไรแล้วเธอจะรู้ว่ามันต้องไปถึงปันน่ะเพราะมันเพื่อการเกื้อกูลเห็นไหมแก่มหาชนทำมหาชนให้เป็นสุขเกื้อกูลมหาชนเพื่อให้มหาชนเป็นสุขทำไปเพื่อความเป็นประโยชน์แก่คนเป็นอันมากไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่ครอบครัวตัวเองด้วยนะจำนวนมากมายเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาด้วยเจ้าค่ะห้าอย่างคือเ
1. ภิกษุเป็นเถระบวชมานานมีพรรษายุการมากคือผู้ที่บวชนานนะคะ 2. เป็นผู้รู้จักกันมากมีเกียรติยศมีบริวารทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตมีลูกศิษย์ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตได้รับเกียรติมีบริวารนะคะเป็นผู้ร่ำรวยลาภด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิฬานปัจจัยเภสัชบริขารคือไม่อดอยากในเรื่องอัตถบริขารทั้งหลายเป็นพหูสูตรอันนี้สำคัญผู้รอบรู้เลยเป็นพหูสูตรทรงจำธรรมที่ฟังแล้วสั่งสมธรรมที่ฟังแล้วมากและอื่นๆปฏิบัติมากล่ำเรียนมามากอย่างเงี้ยค่ะนะคะ 5. และเป็นสัมมาทิฏฐิมีทัศนะอันถูกต้องมีความคิดเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิคือปัญญาล่ะมีปัญญาที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นไม่ข้ามครวญไม่ข้ามครวญไม่สะอึกสะอื้นต่อทุกข์นะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ทำคนอันมากให้เลิกละจากอสัตธรรมให้ตั้งอยู่ในพระสัตธรรมประชาชนทั้งหลายย่อมถือเอาแบบอย่างของภิกษุนั้นไปเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเถระบวชมานานมีพรรษายุการมากบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเถระที่มหาชนเชื่อถือรู้จักกันมากมีเกียรติยศมีบริวารมากทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเถระที่ร่ำรวยลาภด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิฬานปัจจัยเภสัชบริขารบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเถระที่เป็นพหูสูตรทรงจำฟังธรรมที่ฟังแล้วสะสมธรรมที่ฟังแล้วได้บ้างดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเถระที่ประกอบด้วยองค์5ประการเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่มหาชนทำมหาชนให้มีความสุขทำไปเพื่อความเป็นประโยชน์แก่คนเป็นอันมากเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแลคุณแม่ย้ำพาผู้คนออกจากอสัตธรรมแปลว่าละชั่วให้เข้าถึงสัตธรรมคือการเข้าถึงธรรมที่จะฉุดช่วยเราเพราะฉะนั้นการที่เรามีพรรษามากมีลาภสการะเยอะมีชื่อเสียงกิตติยศบริวารนะคะมีอัตถบริขารสี่ที่ไม่ยากลำบากแล้วมีความพร้อมที่เป็นพหูสูตรคือเรียนรู้และมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นเถระหรือเถรีหรือบุคคลที่ไม่วิปริตต้องเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนถ้ามีหนึ่งบริวารมากลาภสการะเยอะแต่ไม่แบ่งปันไม่เกื้อกูลไม่เพื่อคนอื่นอย่างนี้วิปริตเจ้าค่ะกอบโกยไม่ได้อาศัยชื่อเสียงกิตติยศแสวงหาผลประโยชน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้เห็นสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกสัมผัสได้ว่าเย็นสัมผัสได้ว่าทำนั้นเป็นประโยชน์เราแสดงธรรมธรรมนั้นมันเปลี่ยนร้ายกายดีได้มันฉุดช่วยได้ทั้งมนุษย์และเทวดาก็สรรเสริญเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำตัวให้มีชื่อเสียงมันถูกสรรเสริญโดยงานที่เราทำเพื่อคนอื่นอยู่แล้วอย่างนี้ก็ไม่วิปริตไม่ต้องอยากดังอยากเด่นนี่ถ้าชาวบ้านดูอันนี้ก็ต้องดูถ้าชาวบ้านดูมาถ้าชาวบ้านอยากดังอยากเด่นก็จะมองผู้ที่เป็นเถระเหล่านี้ว่าโอ้อยากดังแต่คนต่ำก็ยากอยู่แล้วที่จะเห็นความจริงหรือเนื้อแท้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้อะไรเราอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่าเราก็ทำของเราไปตามบารมีธรรมของเราก็คือทุกอย่างที่เราทำต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนค่ะนี่ก็มีใครสงสัยเดี๋ยวเราก็ตอบคำถามนะคะเกือบเมื่อกี้ขึ้นไปเกือบ300ทีหนึ่งนะจ๊ะจ้ะก็เป็นประโยชน์และความสุขกันได้เพื่อมหาชนคุณแม่ว่าก็ไปแชร์กันเองแล้วกันนะคะคือตอนแรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าคนดูเรา
เราพอใจในทุกตัวเลขที่ดูล่ะค่ะเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นประโยชน์และความสุขของมหาชนนะคะเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยังบังคับตัวเองอยู่ว่าถ้าเราอยากจะทำอย่างเงี้ยเราอยู่ในฐานะของผู้ที่บวชมา40พรรษานะคะเราก็เห็นละว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์เมื่อธรรมะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ลองแสดงธรรมที่ยากให้ง่ายดูทำให้คนเข้าถึงง่ายๆนะคะพูดกันแบบไม่ปฏิเสธเครื่องมือสื่อสารไม่ปฏิเสธการทำงานที่จะบอกให้พวกเราต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนเราเปลี่ยนโลกไม่ได้อะเราจะไปเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนไม่ได้อะเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราเพื่อพาธรรมะไปให้เป็นประโยชน์และความสุขต่อมนุษย์และเทวดานะอันนี้เราทำได้อ้าวค่ะก็ไม่ได้มีคำถามมากนะคะแต่คนถามมาว่าหนังสือที่อ่านคือหนังสืออะไรหรือคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นคำสอนจากพระโอษฐ์นะคะที่จริงเนี่ยเสถียรธรรมเนี่ยอ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ทุกวันตอนทำวัดเช้าและวัดเดี๋ยวก่อนนะคะทำวัดเช้าเสร็จแล้วคุณแม่ก็เอามาขยี้ให้ตอนอธิบายอย่างนี้ค่ะพอตอนทำวัดเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของการสาธยายธรรมให้ฟังก่อนครั้งที่หนึ่งพอครั้งที่สองเนี่ยก็มาอธิบายนะคะพอตอนเย็นทำรายการอีกก็จะจบรายการจากคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์แต่ไม่ต้องอ่านและอันนี้จับประเด็นแล้วก็เล่าได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นงานของพวกเราอยู่แล้วนะคะถามว่าที่เสถียรมีขายไหมเจ้าคะจริงๆแล้วน่าจะมีนะสั่งได้ลองเข้าไปในอินบ็อกซ์ค่ะก็คุณแม่ก็จะบอกก็มีหลายคนนะคะที่มาบวชเรียนก็จะมีคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ยังโอเคโอเคไหมเจ้าคะเห็นไก่ส่องหน้าคุณแม่โอเคไหมแต่พี่ติ่งตาแดงนะขยี้ค่ะไม่ได้เกิดเนื่องจากอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวตัดกุหลาบไม่ได้หรอกเดี๋ยวน้ำกุหลาบแทงตาแทงมือค่ะอยากมาปฏิบัติธรรมที่นี่หลายคนเลยเจ้าค่ะแล้วก็อยู่ที่ลาวก็ดูนะคะค่ะก็อยากให้กำลังใจพี่น้องลาวพี่น้องพม่าพี่น้องในโลกนี้ที่พอที่จะสื่อสารกันโดยใช้เครื่องมือสื่อสารของเราก็คือรายการนะคะที่เราทำอยู่จริงๆเราทำงานกันไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยถ้าดูแล้วประโยชน์และเกิดความสุขคุณแม่ก็อนุโมทนาสาธุนะคะข้าน้อยอนุโมทนาสาธุพี่น้องเราสบายดีนะคะ สบายดีก็บอกว่ามีคุณพินฟ้าบอกวันนี้เช้านี้ได้ข้อคิดจากคุณแม่เยอะเลยเจ้าค่ะจ้ะคงไปตรงกับปัญหาของเธอพอดีหรือว่าอะไรที่เธอไม่กี่นี้ที่คุณแม่สอนเด็กว่าลองชิมดูเราใช้อายตนะเนี่ยเห็นไหมคะว่าเด็กกรุงเทพเนี่ยมันไม่รู้เรื่องนี้เลยเราใช้อายตนะเลยคือเรามองเห็นเพราะเรารู้ว่าฝนมันตกมันสะอาดไอ้ยอดกฐินเนี่ยมันเป็นอาหารของคนในโลกนี้เลยที่ไม่ต้องปลูกเองเด้อมันก็ขึ้นไปที่ถ้าเราไม่ได้เห็นประโยชน์จากการเรียนรู้จากยอดกฐินเลยเราจะเรียกมันว่าวัชพืชกินได้นะเจ้าค่ะนี่ไงถ้าที่เม็ดมันทำอย่างเงี้ยแล้วเม็ดมันอร่อยมากใช่เอามาใส่เล่นกันได้เอามาใส่ยำอะไรนะข้าวยำอ่ะอ๋อใช่คือกฐินเนี่ยได้ทุกเรื่องเลยค่ะแม่เอก็เคยเล่นคือจริงๆแล้วมันเป็นของเล่นของกินของกินเล่นเอออ่ะทั้งกินทั้งเล่นแล้วก็มาร้อยเป็นสร้อยได้ด้วยแห้งๆใช่เด็กสมัยเก่าไม่นะคุณแม่ว่าสมัยเราเนี่ยเราต้องหากินในวิธีการของคนที่ไม่ไปหาเงินพวกหากินมันก็จะไปเก็บกินเพราะว่ามันไม่มีเงินไปซื้อกินสมัยก่อนนี่พืชผักสวนครัวเขาไม่ได้เอาไปอยู่ในท็อปใช่ไหมไม่ได้ไปอยู่ในห้างสรรพสินค้านะเขาอยู่เนี่ยตามป่าแล้วคุณแม่ก็ตั้งใจที่จะทำหุบเขาเป็นอย่างนั้นนะต้นไหนที่มันเป็นประโยชน์มันแทบจะยังไม่เห็นวัชพืชนะตอนนี้แม้กระทั่งหญ้าแห้งๆเนี่ยเดี๋ยวด็อกเตอร์กรกฎขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กรกฎเป็นด็อกเตอร์แล้วก็จะเอามามัดแล้วเดี๋ยวจะทำบ้านญี่ปุ่นเคยเห็นบ้านญี่ปุ่นที่เขาเอากองฝาพี่กรกฎเตรียมแล้วเตรียมเหล่แล้วเนี่ย
เรามีอะไรบ้างทำได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าอยากเอามาซึมซับเนี่ยต้องเอาเขาออกจากการทำงานกับวิถีเดิมของเขาก่อนแล้วเขาต้องหาตัวเองให้ได้ว่าอะไรคือเครื่องมืออายตนะคือตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบฉะนั้นพอลิ้นกระทบรสเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวบอกเขาเลยนะว่าตำน้ำพริกไว้ถ้วยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเก็บกฐินแล้วกินไม่ต้องให้กินอย่างอื่นไม่ต้องให้กินไก่ทอดมีของเรามีกฐินมีย่านางมีผักขมด้วยค่ะผักขมเหรอผักขมคนที่บอกติ่งคือพี่หนุ่มรอยเตอร์เพราะว่ามันอยู่ในแปลงกุหลาบเยอะมากแล้วก็ถอนกันอย่างแบบอันนั้นผักขมอันนั้นจิ้มปลาร้าใช่แล้วออนก็บอกว่ากินได้พี่ติ่งกินได้กินได้หมดก็สมัยก่อนเนี่ยเรามีแม่ชีจากเหนือจากอีสานก็บอกแล้วไอ้ตัวดำตัวขาวเด็กนิดเดียวมันเดินป่าทุดงเนี่ยมันไม่ได้เดินป่าทุดงแบบพวกเรานะพวกเรากำหนดการเดินของเขาเนี่ยกำหนดการหากินไอ้นี่กินได้ไอ้ตัวอีสานมันก็จะพูดว้าวอะไรของท่านอาจารย์โพเนี่ยท่านเจ้าคุณอาจารย์วัดสนโมกอะขำอะว่าแม่ชีสัจจนีพาเด็กมาเด็กมันไม่ได้เดินอย่างสมณเณรอะผู้ชายมันไม่หากินนะผู้หญิงมันหากินมันก็เก็บนี่กินได้นี่กินได้สรุปแล้วเด็กมันพูดเรื่องอะไรที่จะทำให้ชีวิตเดินป่ารอดอีเนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะเมื่อประมาณสัก25ปีอะที่คุณแม่ทำงานเพราะฉะนั้นมันจึงจำได้ไงว่าเออเราก็เรียนรู้จากเด็กนะเด็กมันก็ใช้อายตนะเนี่ยแหละพอมองเห็นพอน้ำมันแทงมันก็รู้ว่ามันจะเดินหลบน้ำยังไงมันก็ต้องให้น้ำแทงก่อนนี่ถ้าเราโปรเทคหมดลูกคนในเมืองนี่โปรเทคหมดแล้วโปรเทคเป็นยี่ห้อด้วยนะคะถึงต้องสั่งลูกไงใช่ไหมว่ามาตามแม่บิณฑบาตเนี่ยเอาแบรนด์เนมออกหมดนะนี่ไงไม่เคยให้ลูกได้เห็นความยากลำบากเลยเพราะเราไปคิดเสียแล้วว่าเราลำบากลูกเราจึงต้องไม่ลำบากอย่างเราคุณแม่ว่าทฤษฎีนี้ยากนะถ้าเราล้มเหลวลูกต้องไม่ล้มเหลวอันนี้มันลูกมันก็อึดอัดนะเด็กมันก็อึดอัดนะเพราะฉะนั้นเธอไปสนุกเลยเธอเป็นผู้ที่สามารถสร้าง spiritual journey ของเธอได้เลยเธอท่องเที่ยวในโลกนี้สุขทุกข์เป็นสากลเธอต้องไปเรียนรู้แต่เธออย่าไปมั่วแบบอบายมุขอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆไม่ได้สนับสนุนให้เขาใช้แบรนด์หรอกนะเจ้าค่ะคุณแม่เพียงแต่ว่าเราใช้แบรนด์ไงเราใช้ไงแล้วเพื่อนเขาอะชุมชนเขาไม่ใช่เพราะเราใช้ก่อน อย่าเกียร์แม่ติงอย่าเกียร์เราซื้อตุ๊กคาหนึ่งคันเพราะเราเห็นเศรษฐีคนหนึ่งเฮลิคอปเตอร์ตกเราซื้อเขาก็อยากได้ของเขาอีกหนึ่งคันเพราะเราใช้ก่อนเอาแค่เนี้ยคุกแล้วพี่ติงเราซื้อซุปเปอร์คาร์20 30ล้าน1คันพอเราใช้เขาก็อยากใช้อย่างเราเขาก็บอกแม่ซื้ออีกคันนึงในที่สุดต้องซื้อไหมซื้อค่ะเพราะอะไรเพราะเศรษฐีคนนั้นเครื่องบินตกหรือเพราะเราใช้เพราะความอยากราคาค่ะเอาเรื่องเครื่องบินตกมาเป็นข้ออ้างใช่เจ้าค่ะใช่หัวล้อกันใหญ่เลยหลังกล้องเจ้าค่ะเห็นไหมคะแล้วในที่สุดก็ต้องจอดไว้ในโรงรถเหมือนกันรถมันก็ขับไปถึงอันนี้พูดจากกฐินไปจนถึงซุปเปอร์คาร์นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะมีคำถามหรือเปล่าช่วยชีวิตพี่ติ่งก่อนรีบเปลี่ยนเรื่องนะคะจะโดนนะคะอ๋อเปิดดูคุณแม่ย้อนหลังโอ้คุณทรงวิไลพี่บวยนะคะก่อนนอนและจบด้วยที่คุณแม่โอมตาเลลูกสาวร้องที่มาวันนั้นโอมตาเลเป็นเพลงก่อนนอนเลยค่ะนอนหลับฝันดีค่ะแม่ลูกจริงเป็นเพลงกล่อมได้เพราะมันเป็นเพลงของหัตไทยของคือหัวใจของแม่คุณแม่ก็ใช้อย่างเงี้ยกล่อมเด็กจิตประภัสสรนะมันเป็นหัตไทยมันเป็นหัวใจของแม่อมตะเลตูตะเลตูเรสวามันมีหลายเวอร์ชันมากแล้วมันมีเวอร์ชันที่กำลังให้ต่อเขาเอาไปทำมิวสิกวิดีโอไม่เป็นภาษาไทยมันจะเป็นเพลงที่มันอธิบายความหมายด้วยขอนอบน้อมนะคะเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันท่านมาถึงเราทันทีท่านมาขจัดอุปสรรคขจัดปัญหาขจัดความกลัวเนี่ยหมายความว่าท่านเหาะมาหรือเปล่าเพราะท่านอยู่กับเราทันที
เราอยู่กับท่านท่านถึงเราทันทีคุณธรรมของท่านถึงเราทันทีเพราะเราต้องใช้คุณธรรมท่านถึงจะเรียกว่าท่านอยู่กับเรามีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยและทำของยากสนุกสนานกับการทำของยากเพราะทำได้ทำได้คุณแม่ขาดูเบาบาปสะพรั่งแล้วเมื่อกี้คุณแม่แตะไปนิดนึงว่าคนเลยสงสัยคุณแม่อธิบายเรื่องเครื่องบินตกอีกครั้งนึงได้ไหมครับอธิบายเองเจ้าค่ะอธิบายเองเจ้าค่ะเรื่องอธิบายคือตอบคำถามคุณรัตพลนะคะคืออย่างนี้เจ้าค่ะว่าทุกคนคงยังจำได้ว่ามีอภิมหาเศรษฐีที่เฮลิคอปเตอร์ตกที่ประเทศอังกฤษนะคะพอดีวันนั้นได้ฟังข่าวแล้วก็ใจหายมากแม้กระทั่งไม่ได้กำลังตีกอล์ฟกำลังเบิกบานกับการใส่แบนทั้งหมดนะฮะตีกอล์ฟในขณะนั้นก็มีข่าวมาทุกคนก็บอกว่าจริงบ้างไม่จริงบ้างในที่สุดเช็คว่าจริงราคาชีก็ดำเนินการคิดไปเลยค่ะว่าคือใจหายไม่รู้จักนะไม่รู้จักท่านเลยแต่ตระหนักถึงข้อเท็จจริงวันนั้นว่าความจริงที่ปรากฏวันนั้นว่ามีเป็นแสนล้านก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแต่วันนั้นมีปัญญาคิดแค่เพราะฉะนั้นเราอยากทำอะไรก็ทำเถอะก็เลยไปซื้อซุปเปอร์คาร์คันที่สองค่ะแทนที่จะมาเอาปัจจัยมาทำในสิ่งที่มันสามารถมีประโยชน์ได้มากกว่านั้นซึ่งวันนี้เห็นแล้วเจ้าค่ะคือแม่เนี่ยมีก่อนหนึ่งคันลูกก็อยากมีบ้างแม่ก็บอกว่าคันเดียวก็พอแล้วลูกแม่ก็ไม่ได้ใช้ทุกวันแต่ตอนหลังเนี่ยพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ฉุดคิดว่าเอ้ยเราก็ยังซื้อได้นะอีกหลายคันเพราะฉะนั้นกลัวเครื่องบินตกขึ้นมาเราจะไม่ได้นั่งเป็นไม่ได้อวดฐานะอะไรนะเจ้าค่ะขอให้คิดว่าเป็นการวิธีคิดหรือว่านั่นว่าชีวิตเราเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ไปได้ทุกวันไม่ว่าจะเศรษฐีไม่ว่าจะคนจนนะคะแล้วก็เอาไปไม่ได้แม้แต่สลึงเดียวเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเป็นเถรีที่ไม่วิปริตกันเถอะค่ะอย่ามีอะไรเพื่อตัวเองเลยนะคะมีอะไรก็เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมานั่งพูดกันความทุกข์เรื่องการเจ็บป่วยมีหลายคนบอกว่าเอ้ยคุณแม่ก็ปฏิบัติดีนี่ทำไมคุณแม่เป็นมะเร็งเป็นได้เพราะว่าเวลาทำงานเนี่ยเมื่อเช้านี้พอวัดตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะบังคับนอนโอ้โหมันดีมากเลยค่ะมันปกติเลยค่ะแค่เพียงหยิบโทรศัพท์มาจะถ่ายรูปแล้วคุณแม่ก็เป็นคนสังเกตเป็นคนหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปมันต้องส่งหมอทุกวันหมอต้องเดี๋ยวต้องส่งอาหารให้ดูว่าคุณแม่กินอะไรทุกวันเลยเพราะว่าเขาดูแลอยู่ใน7วันที่เขาขอให้เราปรับธาตุลมไงลมมันออกมากแล้วเป็นลมมันทุกอย่างเลยเป็นลมหน้ามืดไอ้ที่แบบตึงลงไปปรากฏว่าแค่หยิบโทรศัพท์นะหลานฟังแล้วถ่ายรูปแค่มือหยิบโทรศัพท์แล้วถ่ายรูปแล้ววางโทรศัพท์เช็คอีกทีขึ้นอีกแค่เอามือหยิบโทรศัพท์ถ่ายรูปแค่นั้นเองไปดูวิธีการรายงานจะเห็นเลยว่าขณะนี้เวลานี้ไปอีก3นาทีหยิบโทรศัพท์ถ่ายรูปเช็คขึ้นเลยสมมติจาก120เป็น130มันขึ้นเลยนะคะแล้วมันก็จะเป็น150ในโหมดเดิมไป210ได้ในที่สุดนี่คือสิ่งที่คุณแม่เห็นจากการทดลองเพราะฉะนั้นคุณจะเอาชีวิตคุณไปไว้ตรงไหนคุณจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรหรอกก็แค่นี้ยังเป็นไรเพราะฉะนั้นคุณแม่ทำงานขนาดเนี้ยมันก็ต้องมีทั้งต้องบริหารจัดการผู้คนพูดรู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องไอ้ที่เครียดมากก็คือคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วยังเป็นอะไรนะก็ต้องปราบให้หมดอ่ะเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายเนี่ยไอ้ที่ไม่รู้เรื่องเพราะถ้าปล่อยไอ้พวกไม่รู้เรื่องกำเริบเนี่ยสังฆาเติบโตไม่ได้ฉะนั้นคุณแม่ก็หาวิธีการผ่อนไปเรื่อยจนทุกคนเห็นว่ามันทำงานหนักโดยที่ไม่ต้องบอกว่าเหนื่อยแล้วไปเสพเหล้าเหนื่อยแล้วไประบายเหนื่อยแล้วไปสัมสอนไม่จำเป็นเหนื่อยก็คือเหนื่อยกลับไปที่ลมหายใจจบแล้วตอนนี้เราก็เห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้เรายังยืนหยัดที่จะช่วยนี่หรือเปล่าคือการแสดงธรรมถ้าปนเปอร์สิทำไปเลยลูกผิดศีลผิดธรรมไปเลยลูก
วิปริตนะผู้นำอย่างนี้วิปริตนะผู้นำต้องช่วยดึงคนขึ้นไม่ใช่อ่ะตามใจมันตามใจมันแล้วปล่อยให้มันทำอะไรก็ได้เป็นแม่ที่ตามใจลูกแล้วปล่อยให้ลูกไปอยู่ในนรกเนี่ยแม่วิปริตหรือเปล่าวิปริตเจ้าค่ะเพื่อนต้องหากุศโลบายหาวิธีการอย่างนี้แหละค่ะคือเพื่อประโยชน์จะมาบอกให้ตามใจแต่เป็นการตามใจแล้วลูกไปอยู่ในนรกมันวิปริตหรือเปล่าวิปริตเจ้าค่ะนี่ไงงั้นผู้ที่เป็นเถรีไม่วิปริตก็ต้องมีปัญญามากว่าดึงแล้วช่วยให้โอกาสแล้วถ้ายังอยากจะก็ลองดูถ้าเห็นว่านรกมันยังสนุกอยู่ก็ลองให้ไปไหว้นะขอโทษ2นาที8โมงเจ้าค่ะโอเคสรุปวันนี้คมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตเมื่อกี้ก็เป็นคำสรุปนะคะอย่าปนเปื้อนกิเลสอย่าปนเปื้อนกิเลสและอย่าจริงๆคืออันนี้เป็นผู้นำก็ใช้ของคุณแม่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพระไม่เลยไม่เลยนี่อันนี้ขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตมีไว้เพื่อสอนนักบวชที่พระองค์แสดงธรรมกับกลุ่มนักบวชแต่คุณแม่ขอบอกเลยว่าเราเป็น spiritual leader กันทุกคนเรานำตัวเองได้ทุกคนคุณเป็นอุบาสกอุบาสิกาคุณก็ต้องฟังคำสอนจากพ่อโอ๊ตถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเอาสิ่งที่คุณแม่อธิบายคือคุณแม่จะไม่ไปอ่านว่าพุทธบริษัททั้งหลายเพราะว่ามันผิดวินัยของคุณแม่คุณแม่ต้องอ่านตามความเป็นจริงแต่เวลาอธิบายมันคือพุทธบริษัทสี่และโปรดจำว่าศาสนาพุทธจะเสื่อมเพราะพุทธศาสนิกที่ชอบไปอยู่ในอบายเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมาถกเถียงกันว่าถูกผิดดีชั่วน่ะมาพูดกันเรื่องทุกข์กับพ้นทุกข์เถอะฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วไม่อยากไปว่าอยู่ในนรกหรอกและไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเราไม่อาภัพที่จะไปได้มากกว่าที่มนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกไปฉะนั้นถ้าคุณจะมีความมีอิทธิบาท4มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาที่คุณจะรู้จักโพธิปักขิยธรรมเพื่อจะดำเนินไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยไม่ยากและไม่อาภัพไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยนั้นใช้รายการที่เรากำลังสนทนากันเนี่ยเอาไปใช้ว่าเป็นแม่ต้องเป็นยังไงไม่ผลักลูกตกเหวเป็นเมียต้องเป็นยังไงสติต้องมีสติยังไงเผื่อบุรุษก็จะได้รู้ว่าสติไม่มีเพศกิเลสไม่มีเพศความรักมันพาเรางอกงามมากกว่าพาเราตกต่ำอย่ามีราคะเป็นรากของความรักจงมีความเข้าใจที่จะยับยั้งตัวเองรักตัวเองเป็นยับยั้งตัวเองไม่ให้เลวร้ายได้รักคนอื่นก็ไม่ใส่แสงค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่เราจะไม่วิปริตกันนะคะวันนี้ตอนเย็นเราจะพบกับสิ่งที่พวกเราก็จะรายงานแอดเวนเจอร์นะคะเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานแผนการทำงานของเสถียรเนี่ยเราวางเป้าว่าก่อนสงกรานต์เราจะเห็นที่นี่สะพรั่งไปด้วยดอกไม้ค่ะสงกรานต์คนอยากมาได้ใช่ไหมคะมาได้เลยค่ะมาได้เลยนะคะมาได้บล็อกมาเลยแต่ว่าให้ผ่านกระบวนการของการเดินทางที่คัดกรองอย่างโควิดนะคะแล้วคุณแม่ว่าเราน่าจะมีบริเวณที่เป็นน้ำด้านหลังของทาราฟาร์มเดี๋ยวจะเริ่มวางแผนตอนนี้เขาปลูกผักสลัดแล้วเดี๋ยวจะทำซุ้มสลัดทิ้งสลัดทิ้งสลัดคืนนะคะซุ้มไม่ใช่โจรสลัดแล้วก็เดี๋ยวจะดูเรื่องอาหารการกินพื้นถิ่นเดี๋ยวเริ่มแข็งแรงแล้วค่ะตามสัญญาคุณแม่ทำครบแล้วนะถูกต้องไหมคะ7 วันเจ้าค่ะครบแล้วค่ะขอบพระคุณเห็นไหมคะเดี๋ยวเปลี่ยนรถแล้วค่ะตอนนี้ปูนปั้นไม่ต้องรับยายแล้วเดี๋ยวเอาปุ๊กปิ๊กมารับยายแล้วก็วันนี้เขาจะยกก้อนหินกันถ้าเผื่อมันมีอะไรคืบหน้าคุณแม่เล่าให้ฟังนะคะวันนี้เราทั้ง2 คนไปก่อนนะคะขอให้คุณเจริญในธรรมด้วยนะอย่าเป็นคนวิปริตนะทำอะไรเพื่ออะไรถามตัวเองด้วยและอย่าเพื่อตัวเองเท่านั้นเพื่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องกลับไปฟังย้อนหลังแล้วเทียบเจ้าค่ะเพราะทุกทีลืมคิดไปเจ้าค่ะว่าจริงๆคือเทียบว่าเป็น
เป็นแม่ได้เป็นได้ทุกอาชีพค่ะโอ้อันนี้คุณแม่ถึงพยายามขยี้คำว่าเพื่อก่อนเราจะถามว่าเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรอย่างนี้ไม่งั้นเชเอมันไม่กล้าทำอะไรนอกก่อน